คารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรชาติชนค่ะเจริญธรรมสำนึกตีคุรุทุกท่านค่ะและพี่น้องจิตอาสาและพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในซูมนี้ค่ะชื่อนางสาววิภาวรรณถนัดธรรมกุลชื่อทางธรรมปณีภูลสังกัดสวนป่านาบุญสามจบอายะปัญญาตรีหลักสูตร7ปีแพทย์พิถีธรรมแล้วก็กำลังศึกษาอยู่อายะปัญญาโทหลักสูตร7ปีอยู่ปีที่2แล้วก็ศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารหลักสูตร1ปีแล้วก็หลักสูตรวิถีพุทธ6เดือนค่ะอายุ66ปีนะคะจะมาส่งการบ้านเรื่องทุกหายฉับพลันค่ะในตลอดเดือนธันวาเนี่ยเป็นเดือนที่ว่าต้องดูใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มันมีเยอะแยะแต่ที่เกิดกับตัวเองเนี่ยค่ะคือสายตาเนี่ยค่ะมันเริ่มมองไม่เห็นมันมัวไปเรื่อยๆก็ได้บอกกับพ่อบ้านว่าถ้าเขามองไม่เห็นน่ะตัวเองต้องช่วยตัวเองนะไม่ต้องห่วงเขาเขาเอาตัวเขาเองได้แล้วมันก็มัวไปเรื่อยๆค่ะแล้วที่เรียนวิทยาลัยชุมชนนะคะที่หนักที่สุดก็คือทำข้อสอบ60ข้อแต่ด้วยเหตุว่าเครื่องมือถือของเฮียนเนี่ยเขาพิมพ์หนังสือไม่ได้เวลาพิมพ์แล้วมันจะเลื่อนอยู่ตลอดเวลาก็เล่นไป120ข้อค่ะรุ่งขึ้นเนี่ยใช้สายตาไม่ได้เลยแล้วต้องทำอาหารเช้าส่งอาม่าอายุ96ปีแม่ของพ่อบ้านแล้วก็ต้องทำให้พ่อบ้านดังนั้นมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่ทุกวันเราก็บอกว่าเราทำได้เท่าไหร่เราก็ทำเราจะไม่ทุกข์เพราะว่าเรามีกุศลแค่นี้เราก็ทำแค่นี้ใจเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็ทำของเราไปเรื่อยเสร็จแล้วเราก็บอกว่าส่งเสร็จแล้วนะวิชากฎหมายก็บอกเพื่อนจิตอาสาด้วยกันว่าส่งนะเราส่งเสร็จแล้วเราส่งแล้วก็มีวิชาอะไรนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงวิชาระบายพิษต่อก็มีโอ้ยตายละมันชักแย่ใหญ่ละแล้วก็ยังต้องเข้าซูมทุกวันศุกร์เราก็ประชุมเอาบริหารกันก่อนมีค่ายแล้วก็ตอนหลังจัดค่ายก่อนมีค่ายแล้วตอนจัดค่ายแล้วก็หลังจัดค่ายในหมู่นิตีในกลุ่มสารพลังก็บอกว่าพี่หมวยไปหาหมอเถอะโอเคเชื่อเพื่อนไปหาหมอค่ะก็ไปหาหมอแถวเจริญนครเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นหมอของเอกชนท่านสังกัดอยู่โรงพยาบาลศิริราชท่านก็บอกว่าเธอมาหาฉันทำไมเธอไม่เห็นเป็นไรเลยเธอมาหาฉันทำไมฉันตรวจแล้วอะไรเธอก็ปกติหมดอาจารย์คะหนูมองไม่เห็นนะคะเนี่ยตรงนี้ไปสุดฝ่ามือก็ไม่เห็นแล้วค่ะแล้วเธอไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าเธอใช้สายตาเยอะเกินไปโอเคมันคงเป็นวิบากเข้าเราก็รับไปค่ะยินดีรับไปไม่หวั่นไหวที่มันหนักที่สุดคือเมื่อวันเสาร์เนี่ยค่ะกับวันอาทิตย์เนี่ยต้องไปสอบที่มสทก็ได้สอบที่โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนองซึ่งอยู่แถวบุคโลค่ะตอนไปก็ไม่กล้าบอกเพราะว่าหรือว่าไม่มองไม่ค่อยเห็นนะเหมือนก็ไม่รู้ว่าเหมือนจะทำข้อสอบยังไงแต่ใจเหมือนมันมั่นคงค่ะไม่หวั่นไหวก็ถึงเวลาสอบเราก็เข้าห้องสอบค่ะเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเรามองไม่เห็นเราเรียกอาจารย์ที่คุมสอบอ่ะมาบอกค่ะให้อาจารย์อ่านให้แล้วจะบอกอาจารย์ค่ะว่าจะออกข้อกขคงออะไรที่จะตอบตรงนั้นค่ะไม่ท้อแล้วก็ไม่หวั่นไหวจิตมันสงบนิ่งแต่ว่าหน้าที่ของเราทำได้ที่ไหนเราทำตรงนั้นเต็มที่พอสอบไปได้สักชั่วโมงครึ่งของวันเสาร์อะค่ะโอ้ยมันยิ่งแย่ลงก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็เอาแว่นที่เพิ่งไปตัดมาใหม่เนี่ยเพื่อนก็บอกให้ไปหาหมอไปวัดสายตาก็ไปทำใหม่อ่ะก็เอาแว่นมาใส่ก็โอเคมันก็ช่วยให้ได้วันเสาร์ก็จบไปเสร็จวันเสาร์ก็มาฟังตอนเย็นที่อาจารย์อัปปริหาฟังไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยมากละก็หลับไปก็มันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะก็ไม่ทราบว่าวันอาทิตย์จะสอบได้ไหมวันอาทิตย์ก็ไปสอบค่ะพอถึงเวลาชั่วโมงครึ่งผ่านไปก็เป็นเหมือนนั้นวันเสาร์อีกว่าแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ผุดนึกขึ้นมาว่าน้ำมันเขียวไงเราคงร้อนเกินแล้วเราเครียดหรือเปล่าเราก็เอาน้ำมันเขียวค่ะมาทาขมับสองข้างมาทาที่คอมาทาที่แมสให้มันสดชื่นแล้วก็
ใส่กลางกระหม่อมนะคะแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ก็นึกในใจว่าไอ้ที่เราตั้งไว้เมื่อวานน่ะถ้าเรามองไม่เห็นเราจะเรียกอาจารย์ที่คุมสอบมาอ่านแล้วเราจะบอกข้อสอบอาจารย์ว่าเราจะตอบข้อนี้ข้อนี้ว่าพอเราทานน้ำมันเขียวทำตรงนี้แล้วเราก็ทำใจของเราเพราะจิตใจเรามั่นคงไม่หวั่นไหวเราไม่กลัวว่าเราจะทำได้หรือทำไม่ได้แต่เราจะช่วยตัวเองถึงนาทีสุดท้ายปรากฏว่าเราคิดได้ตรงนี้ลมมันเข้าพัดมาจากหน้าต่างที่ไหนก็ไม่ทราบมันทำให้ถุงน้ำมันเขียวแล้วมันก็เย็นมันก็ทำให้เราสบายโล่งโอ้ยมันมองเห็นแล้วเอารีบทำดีกว่าเหมือนทำเสร็จเนี่ยอีก5นาทีหมดเวลาค่ะก็มันก็ผ่านไปได้ค่ะก็เลยดูว่าถ้าเรามีสติมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวเนี่ยอะไรวิบากอะไรเนี่ยมันก็ทำร้ายจิตใจเราไม่ได้ถ้าเราไม่หวั่นไหวเรามั่นคงทุกทั้งหมดที่ตั้งมาทั้ง2-3อาทิตย์เนี่ยมันหายฉับพลันก็ตรงที่เมื่อวันอาทิตย์ตอนที่สอบเนี่ยค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่สอบของวิทยาลัยชุมชนทุกวิชาแล้วก็ที่มาสอบปสท.เนี่ยมันมั่นคงมันไม่หวั่นไหวแต่ว่ามันก็กลัวอยู่นิดๆนะคะถ้าถึงเวลานั้นมันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะหวั่นไหวหรือเปล่าแต่พอมันเกิดขึ้นมาจริงๆเราก็ไม่หวั่นไหวค่ะเราเชื่อในเรื่องของกรรมตามที่ท่านอาจารย์สอนเพราะว่ามันคงเป็นวิบากกรรมอ่ะเราถึงจะต้องมาเจอวิบากในช่วงนี้ช่วงอื่นก็ไม่มีมาเป็นช่วงที่สอบทั้งวชช.แล้วทั้งสอบมสท.ซึ่งมันอยู่ก้ำกึ่งกันมสท.นี้ก็สอบไปปลายเดือนที่แล้ว3วิชาก็ดูกันจนหัวปักหัวปุ่มก็เลยบอกว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็บอกหมู่เพื่อนบอกว่าทั้งเพื่อนจิตอาสาภาคกลางส่วน3แล้วก็กลุ่มสารพลังบอกว่าเหมยขอทำเท่าที่เหมยทำไหวนะและสิ่งตรงไหนถ้าเหมยเฉยไปก็ขอให้รู้นะว่าตาเหมยมีปัญหาค่ะทุกทั้งหมดมันหายฉับพลันเพราะว่าเราไม่หวั่นไหวค่ะก็ขอส่งข้อสอบเท่านี้ค่ะขอบคุณครูทุกท่านค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่หมวยค่ะพี่หมวยการประมาณการกระทำที่พอเหมาะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยในเรื่องของการเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะถ้ามันเบียดเบียนเรามากเราก็ประมาณเวลาคิดให้ไปถึงสุดๆเลยนะคะคิดว่าจะสอบหรือไม่สอบก็ได้ถ้าเรื่องกับเรื่องของสุขภาพนี่ค่ะเราจะได้สอบหรือไม่ได้สอบก็ได้เรากล้าที่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะคะคือสูงสุดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่ององค์ประกอบที่เป็นผลกับสุขภาพใช่ไหมคะเรารู้อยู่ว่านั่นคือจุดกระตุ้นที่มันจะทำให้มันแย่ลงอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยค่ะเราก็มาประมาณนี่แหละว่าเราจำเป็นจะต้องทำขนาดนั้นไหมกับร่างกายของเราอย่างนี้ซึ่งก็จะเป็นการประมาณของเราเอาข้อมูลมาประมาณตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราล้างกิเลสในเรื่องใดๆเนี่ยเราจะล้างไปให้มันสุดๆไปเลยอ่ะว่ามันจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้อย่างนี้นะคะอย่างเช่นเราได้ทำข้อสอบหรือไม่ได้ทำข้อสอบก็ได้เราก็ยินดีได้เราก็วางใจไปที่ระดับนั้นแล้วทีนี้ผลมันจะเกิดอย่างไรมันก็จะเป็นตามวิบากดีร้ายของเรานั่นแหละนะคะแต่ว่าแม้ว่าไม่ได้ทำเราก็ไม่ทุกข์ใจแม้ว่าไม่ได้เรียนเลยสักอย่างหรือว่าทุกอันไม่ได้ทำเลยเพราะว่าช่วงนี้มันมีวิบากกั้นก็คือเราตั้งใจที่จะทำดีแล้วแหละแต่ว่าระหว่างที่ทำน่ะมันมีวิบากร้ายมาขวางเราก็กล้าที่จะหยุดทำสิ่งนั้นได้นี่ก็คือความกล้าข้อที่3นะคะเมื่อมีวิบากร้ายมาขวางแต่ว่าเราก็จะเพียรทำให้พอเหมาะไปก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้ามันขวางสุดๆก็คือเราก็ยอมด้วยความยินดีค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่หมวยและความเพียรค่ะขอบคุณครูนิดหน่อยค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นการสอบของวิทยาลัยชุมชนไปด้วยนะคะค่ะค่ะพี่หมวยแล้วก็มาต่อที่อโสภนานะคะคุณอุษาน้อยหนาแล้วก็ป้ารวยนะคะสุดท้ายที่คุณมนทิลานะคะวันนี้น่าจะได้ประมาณเท่านี้นะคะ